วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาลุยกับอีเวนต์นะครับเพื่อโอกาสได้บราวน์นักแข่งนะครับก็บราวน์นักแข่งก็เป็นตัว4ดาวนะครับมาดูกันนะครับว่าระยะเวลาการจัดงานหรืออีเวนต์นี้นะก็คือตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้นะครับ11ที่ผมทำนะครับ11วัน 9:00 น.นะครับไปถึงวันที่21 1ปลาย1นะครับก็ฉะนั้นมีเวลาประมาณ10วันนะครับ10วันนะครับในการหาบราวน์นักแข่งนะครับเป็นนักแข่งนะครับก็ผมก็ไปเก็บมาหลายตัวแล้วครับเก็บเลเวลเรียบร้อยครับวันนี้ผมก็อัพไปตัวหนึ่งแล้วนะครับก็อัพไปตัวหนึ่งแล้วนะครับสำหรับพลังชีวิตก็1ล้านนะครับตอนนี้นะครับเลเวล45นะครับก็ไปเก็บมาจากที่ไหนครับไม่ยากนะครับก็เข้าเริ่มไปเลยนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับมันก็จะมีด่านปกตินะครับดาวนักแข่งมันจะดรอปในด่านหัวหน้านะครับหรือว่าด่านหัวหน้าเนี่ยครับที่มันเป็นสีแดงๆนะครับก็ผมก็จะเขียนว่าอีเวนต์ครับข้างล่างครับอีเวนต์นี้คล้ายกับอีเวนต์บราวน์นะครับเรดบราวน์นะครับที่เคยมีตั้งแต่ตอนเดือนมิถุนายนนะครับก็เคยมีแบบนี้มาแล้วครั้งนึงนะครับมันก็จะมีอันแดงๆแบบนี้ครับแล้วก็อีเวนต์นะครับทุกด่านนะครับตั้งแต่ด่านอีเวนต์ด่านแรกเลยนะครับตั้งแต่บอสด่านแรกเลยครับก็คือด่านนี้นะครับเนี่ยนะครับด่านที่12นะครับ12หรือเปล่าบอสด่านแรกนะครับก็คือด่านที่เนี่ยนะครับบอสด่านแรกนะครับก็คือด่านที่6นะครับเนี่ยครับมันจะมีบราวรถแข่งมาให้เราเก็บนะครับก็10วันนะครับก็ไม่น่าจะยากนะทุกคนน่าจะเก็บได้นะครับ10วันก็ด่านบอสครับก็ไปเรื่อยๆมีทุกด่านนะครับอีเวนต์เขียนอีเวนต์ข้างล่างครับแบบนี้นะครับผมส่วนผมเองผมก็เก็บด่าน104นะเพราะว่าเก็บไวนะประมาณ1นาทีนะครับก็ได้นะครับด่านนึงนะครับอย่างเร็วนะครับปกตินะครับก็ผมก็เก็บมาแล้วครับมาดูกันนะครับว่าสแต็กนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวรถแข่งตัวนี้นะครับโอเคนะครับเปล่ารถแข่งเรานักแข่ง4ดาวนะครับ4ดาว4ดาวนะครับก็เป็นนักแข่งนักขับมือหนึ่งมาขับมือหนึ่งผู้ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับก็ไปดูนะครับถ้าซูมเข้าไปดูดีๆนะครับจะดูว่าตัวที่ขับคือโตโยต้ายาริสนะครับเขาก็ร่วมกันนะครับกับไลน์นะครับในการแข่งขับมือหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะขับปลอดภัยนะครับไม่มีชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพลังโจมตีเป็นศูนย์นะครับถ้าคุณสังเกตจะรู้นะครับว่าพลังโจมตีเป็นศูนย์นะครับคือไม่มีพลังโจมตีเลยครับเพราะขับกอดปลอดภัยเกินไปนะครับขับเก่งมากนะครับขับปลอดภัยเกินไปนะครับสายพลังชีวิตนะครับเพราะขับไม่ชนสักทีนะครับก็เลยหลบได้ตลอดนะครับก็เลยพลังเยอะนะครับดูในงานนะครับก็เลยพลังหนึ่งล้านครับส่วนความเร็วในการขับขับเร็วมากนะครับพลังโจมตีช้ามากครับเพราะไม่ชนนะครับประมาณนั้นนะครับก็พลังโจมตีเร็วมากครับก็ตอนนี้ผมก็เก็บมาเร็ว45นะครับทับเร็ว55นะครับก็พลัง1ล้าน1นะครับก็ไปดูนะครับผมก็จะรวมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสุดแค่ไหนนะครับผมก็เก็บมาเยอะแล้วนะครับที่ผมก็ตอนที่ผมเวลอยู่นะครับด่าน104แล้วผมก็ได้มาหลายตัวมากๆครับก็ไปดูนะครับว่าได้ผมได้กี่ตัวนะครับสำหรับแซนผมก็ขายไปก่อนนะครับเพราะว่าเยอะแล้วนะครับแซนก็ขายไปได้เงิน 6,000 ครับก็ผมก็หาเงินโดยวิธีนี้แหละครับก็ปกตินะครับก็คือเล่นด่าน104นะครับแล้วขายแซนนะครับขายโคนี่ตัวนี้ครับตัวนี้โคนี่อะไรโคนี่แม่มดนะครับโอเคนะครับก็ไปดูนะครับนี่ครับเพียบเลยครับก็ถ้ามาได้มาแล้ว1นะครับก็จะสแต็กประมาณนี้ครับดูสแต็กประมาณนี้นะครับเรานักแข่งนะครับก็สแต็กประมาณนี้ครับ330นะครับพลัง 201,000 นะครับใช้330พลัง 201,000 ตอนนี้เท่าไหร่แล้วใช้450พลัง1ล้าน1นะครับตอนนี้ผมก็จะมาอัพเลเวลต่อนะครับมีเยอะนะครับเรื่องนะนี่นะครับก็เป็นตัวนี้ครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวนี้นะครับผมได้มาผมใช้ประมาณ200คนนกครับก็ประมาณแปลว่าได้มีโอกาสได้ประมาณ 5% นะครับ 5-10% นะครับโอเคนะครับก็ไปรวมกันเลยนะครับผมก็จะรวมครับพอรวมเต็มที่4ตัวแล้วนะครับผมก็จะอัพให้เต็มนะครับแล้วก็จะรู้เราจะได้รู้กันนะครับว่าแต็กมันดีขนาดไหนนะครับโอเคครับไปเลยเนาะเกรดเพิ่มเร็วถึงเลยเพิ่มเร็วเดียวไปแล้วนะครับเท่าไหร่เกรดสักเซตแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับถ้าจำไม่ผิดครับดูตรงนี้ดูได้นะครับนะครับก็สูงสุดแล้วนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับ
ไปสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูนะครับสแต็กนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยว47แล้วนะครับตอนนี้พลังล้าน7แล้วนะครับก็ถึงล้าน7แล้วครับให้ใช้450อยู่ครับต่อไปก็คือการอัพให้เร็วเต็มนะครับเต็ม70ครับก็จะอัพยังไงไปดูกันนะครับผมก็คิดอยู่ว่าผมจะใช้ตัวไหนอัพนะผมยังไม่ได้คิดมานะครับไม่ใช่ตัวนี้พี่แดนดีหรือเปล่าเจสันรอก่อนนะกำลังแค้นแกนะไอ้เจสันได้มาสาเปิดนะครับทิกเก็ตนะครับได้เจสันนะครับสั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวไปทำร้ายก่อนอัพรถได้เร็วอึดสองอยู่หรอแมวๆตรงนี้แล้วกันเด็ดสุดโคนี่นะแม่มดนะครับเทียบนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บเร็วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็มาเวลใหม่นะครับก็เป็นตัวไว้จัดการอัพเร็วอัพตัวแมวแม่มดก็ยังไม่เต็มหรอไม่เป็นไรครับอัพไปก่อน 28,000 โคตรแพงอ่ะซ่านะครับรอบแสนดีวะแสนไม่ดีนะขี้เกียจเก็บใหม่ตัวนี้แหละดีละตัวนี้แม่มดเนี่ยบ่อยนะครับได้บ่อยนะง่ายๆนะครับก็ใช้เวลาเก็บแป๊บเดียวครับเลยไหมว่า success ต้องฟังเสียงนี้หน่อยครับโอเค 24% ละตัวอะไรคราวนี้ให้มันได้เจสันแกต้องไปไม่ค่อยคุ้มอะไรรู้สึกเลยรู้สึกเยอะมากใช้สองดาวดีไหมเรย์ไรแอนเยอะเว้ยก็ไม่ดีตัวเรย์แล้วกันตัวมูนแล้วกันตัวมูนก็ได้มันใช้แพงอย่างวะลำบากจริงๆรู้ละทำยังไงรู้ละเดี๋ยวเอาไรอันนะครับไปผสมกันนะครับผมมีไรอันเยอะนะผสมกันนะครับ4ตัวนะครับก็จะได้เร็ว19มานะประมาณ3รอบนะครับได้นะครับก็แบบเติมนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ดูไปนะครับว่าผมทำไงครับเราที่จะประหยัดตังค์นะครับไม่ใช่อะไรนะประหยัดตังค์นะครับตอนนี้ตังค์ก็น้อยนิดเดียวครับเห็นครับตายแล้วที่จริงก็จัดไปเลยดีกว่าตรงๆเลยดีกว่าน่าจะได้เยอะกว่ารายอันมีเยอะใช่ไหมรายอันมีเยอะใช่ไหมใช่ไหมเอาไปดูนะครับได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะเนี่ยมีเยอะครับรายอันก็ขายแค่720นะครับก็เอาไปอัพดีกว่านะครับได้ทีละ 7-8% แง่ดีนะครับมีเยอะนะครับก็ไปดูนะครับว่ารวมๆกันแล้วจะเก่งแค่ไหนนะครับก็ดูรอดูเร็ว70แล้วก็มันออกมานะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะรีไวขนาดไหนครับสำคัญมากรีไวนะครับก็จะใช้เป็นตัวแทนได้หรือเปล่านะเพราะว่าขับปลอดภัยมากนะครับตัวพลังเยอะนะครับตัวพลังโยมตีไม้มีเลยนะไม้ที่เป็นตัวแทนเพียวๆแทงเลยนะครับเขาเรียกว่าบริสุทธิ์นะครับเป็นตัวแทงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะครับหลายนาทีเว้ยไวจังไม่ได้พูดอะไรเลยเสร็จไปอ๋อหายแล้วเสร็จแล้วแล้วไปเอาแล้ว70แล้วนะครับในที่สุดนะครับก็ไปดูนะครับว่ามาสเตอร์แล้วนะใช้เท่าไหร่ครับ510เองนะครับเราบีนใหม่ตัวนึงครับเพราะว่าผมต้องการเปรียบเทียบนิดนึงครับเพราะว่า2ตัวนี้ผมว่ามาเพื่อช่วยพวกเรานะครับในการที่จะผ่านด่านนะครับยากๆครับก็คือแอเรียสุดท้ายหรือว่าพื้นที่สุดท้ายนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับก็คือแอเรียอะไรวะดูป่ะไปดิไปดิไปดินี่นะครับแอเรียเขาเรียกว่าอะไรวะนี่นะครับภูเขาแห่งความตายนะครับตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ช่างนะครับเราไปดูก่อนนะครับว่ามันจะรีเร็วขนาดไหนนะครับเมื่อกี้พลังเท่าไหร่วะ2ล้าน4ใช่ไหมจุดนะครับ2ล้าน4นะครับ
อดครับไม่มีตัวไหนที่จะแทงได้ดีขนาดนี้ใช้แค่510เทียบกับแซนครับแซนพลังแค่800,000เองครับไปแล้วครับตอนนี้ผมก็เก็บดาบนี้แหละครับประมาณนี้ครับวิ่งอย่างเร็วครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับรีอย่างเร็วครับวิ่งแหมผ่านแล้วไวมากครับส่วนการโจมตีมันนะครับมันตีช้ามากใช่ไหมมันก็จะแบบนี้ครับมันจะปิดรถนะครับป้องกันตัวเองครับปิดรถถุงนิรภัยปกครองอะไรอยู่เทียบนะครับแต่ว่าเรียกว่าอะไรถุงลมนิรภัยนะครับก็เปิดไว้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็มีกระไรเปิดไว้นะครับก็เลยป้องกันนะครับพลังเยอะครับของล้าน4ครับลดตัวมาดูความเร็วในการดีครับทำไมครับเอ๊ะไม่นับไปนับไปประมาณ5-6วินะครับน่าจะ5วินกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวแค่กับแซนก่อนดูตัวแซนเทียบด้วยที่หมอเก็บเร็วไอ้พวกนี้นะครับตอนนี้นะครับก็มีดียังไงก็ไปอัพก็ไปอัพนี่แหละครับไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเที่ยวแซนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับเฟรนด์พอยต์ดียังไงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเอามาซื้อขนนกได้เพราะตรงนี้นะกดหัวเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อได้นะขนนกครับผมก็มีเพื่อนเทียบนะผมไม่กดเฉยๆนะครับวันหนึ่งกดได้หลายร้อยมากนะผมไม่อยากกดนะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับทำงานเยอะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเยอะทุกวันนะครับไม่วันไหนไม่เยอะเลยนะครับก็ระดับหัวหน้านะครับดูนะครับ510นะพลังโจมตี 2,400 นะครับเฮ้ยไม่ใช่พลังโจมตีพลังชีวิต 2,400,000 นะครับไปดูเทียบกันนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวบีนนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ 450,000 นะครับพลังตีประมาณ 370,000 37,000 นะครับก็ถ้าผมดูแล้วนะครับถ้าเต็มนะครับถ้ามาสเตอร์นะครับก็คือระดับหัวหน้าเมื่อไหร่นะครับพลังนี่จะเป็นอย่างน้อยเป็นล้านนะครับแล้วก็โจมตีอย่างน้อย 8-90,000 นะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีมากใช้แรกก็ประมาณ500นะครับว่าน้อยกว่านั้นนะครับเห็นแล้วสำหรับตัวนี้ครับดูนะครับใช้500นะครับเป็นตัวพลังชีวิตนะครับ5ดาวนะครับพลังเท่าไหร่ 840,000 850,000 นะครับเนี่ยเต็มสุดแล้ว 850,000 ครับเร็วมากนะครับวิ่งเร็วมากเหมือนกันนะครับแล้วก็17,000นะครับดูแต่ตัวนี้ใช้510มากกว่า10เองนะครับ10เองแต่ว่าพลังชีวิต2,400,000สุดยอดมากนะถือว่า83-24 3เท่านะครับโอเคครับไปดูความเร็วในการวิ่งกันนะครับแล้วก็ไปดูความเร็วในการวิ่งกันนะครับว่าตัวไหนวิ่งเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็ผมว่าตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำให้ผมเนี่ยผ่านด่านที่143ได้นะครับน่าจะเดี๋ยวเอาใหม่แล้วรอดูนะครับว่าตัวไหนจะดีกว่านะครับมา1 2 3เนี่ยนะรอพันโอเคครับ1 2 3จิ๊บจิ๊บโอ้โหรถเก่งวิ่งไวกว่านะครับวิ่งไวกว่านะครับเมื่อกี้นะครับส่วนรีแซงรีเร็วกว่านะครับ1 2เนี่ยครับแซงไปแล้วครับกินไปครับแล้วซานรีไวกว่านะครับเอาใหม่นะครับ1 2แซงรีไวกว่านะครับก็ประมาณตัวนี้ประมาณ6วินะครับผมแต่ว่าผมจำได้ว่าแซนอี5วินครับก็ประมาณครับจากเมืองไทยนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับเป็นโทรกลับนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ที่พลังโจมตีนะครับเราสามารถเจอตู้อื่นตีได้นะครับแทนสบายนะครับไม่มีปัญหาโอ้ครับผมว่าตัวนี้นะครับสามารถที่ทำให้ผมรับผ่านด่าน143ได้แน่นอนครับผมจะไปลองครับหลังจากนี้นะครับไปก็จะไปลองครับถ้ามีเวลาผมก็จะไปลองครับถ้าก็หน้าพรุ่งนี้วันศุกร์เราน่าจะมีเวลาลองเพราะวันเสาร์ต้องไปแคมป์นะครับวันเสาร์ต้องไปแคมป์วันอาทิตย์ต้องไปตีแบดเพื่อนครับว่าจะมีเวลาน้อยนิดนึงแต่ว่าน่าจะผ่านได้นะครับก็ต้องลองก่อนนะครับเดี๋ยวครับก็หลังจากนี้ครับผมก็จะไปกระทึบไม่ใช่ครับก็ขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับก็ไปดูถ้าว่าเพื่อนด่านไหนครับแจมนะก็จัดเลยนะครับผมไม่คิดอะไรมากเชียร์นะไปแล้วมีตัวแทงแล้วตอนนี้มีตัวแทงแล้วนะครับผม
ก็อยากได้ฮิตแมนตัวนึงครับเทพเลยนะครับถ้าได้ฮิตแมนตัวนึงมานะครับโอเคไปแล้วครับส่วนเพชรส่วนรูบี้ของผมนะครับ40นะผมก็จะเก็บไว้นะครับไปเปิดด่านที่143 144นะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ก็รอเปิด100ทีเดียวนะครับในรอบหน้านะครับพอมาตัวใหม่แน่ก็ขอเวลาแป๊บนึงนะครับโทรหาพ่อแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพ่อจะไปครับก็มาต่อกันนะครับก็ลุยนะครับกับเพื่อนนะครับที่เราจะไปขอไฟพอยต์กันนะครับก็ไประดับ137ซะหน่อยนะครับก็เห็นมีเพื่อนเยอะนะแถวนี้นะ137เดี๋ยวเจอคุณ Z Plus นะครับว่าอะไรนะครับเพราะว่าคุณ Z Plus เลเวล91ครับหน้ากระพือมากครับทำไมแกตัวนี้แบบแค่นี้เองสู้ผมไม่ได้หรอกแบบนี้ไม่เอาตัวให้มันอีกขั้วหน่อยนะก็ให้มันเท่าๆกันหน่อยนะครับอีกขั้วแล้วแปลว่าเท่ากับนะครับก็ EQUAL นะครับก็เท่าๆกันหน่อยนะครับตัวนะครับจะได้ค่อนข้างมันหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอคุณเนี่ยอัศริยานะครับอันศิริยูอูศิริยาอะไรเนี่ยวัวศิริยาครับวัวศิริยาครับไปเลยนะครับแบบนี้สู้ได้แน่นอนนะครับเลเวล87ครับสู้ผมไม่ได้หรอกผมตัวแทงเทพครับมาดูนะครับว่าตัวแทงจะเทพขนาดไหนนะครับอุ๊ยลืมเอาเพื่อนโอ้ยไปครับนินจาเจอมวยทงมวยไทยดูนะว่าถึงแค่ไหนนะครับรถเราแค่ไหนรถเราหัวเพื่อนจะทอดไหมเนี่ยก็อาไม่เต็มหรอกนะครับค่อยว่ากันครับไปเนาะไปเนาะรถเราคึกมากนะครับดูตัวกี่ตัวนะครับมานะครับยังสู้ได้นะครับยังกันไว้ได้ครับมีตัวสไปร์ทำดีเยอะทำมาไม่ป่วยแล้วครับอีชิเราครับมีเซ็กซี่นะครับใหม่ๆเยอะเลยสู้ได้ด้วยเนี่ยเอาตัวสไปร์มาเยอะหน่อยครับไม่ได้ครับมาเยอะมากเลยฟรีสหมดแล้วครับไปแกะต้องตาของพ่อพลังนะครับจริงๆนะครับสู้ได้ครับก็ต้องมีส่วนกลางโจมตีพอนะครับเพียงพอนะครับเดี๋ยวตัดนะเนี่ยเยอะนะเห็นทีเยอะทีหลายตัวนะเริ่มคนนี้นะแกก็มีฮิตแมนเหมือนกันนะครับเราเริ่มตีคืนแล้วโอ้ไปครับโอ้ทีเยอะมากทุกด้านเนี่ยแม่โอ้ยตายนี่คนสู้ไม่ได้แล้วชีเยอะมากนะได้ครับได้ครับน่าจะได้น่าจะได้โอ้โหรุนมากคนนี้ไม่น่าปล่อยให้ชีเยอะเลยตายยากจริงพลังเยอะครับใส่แกมีชีหน้าชีจะจำไม่ได้เก่งจังเลยรุนมากครับก็จริงๆที่หัวหน้าเป็นไรครับเดี๋ยวเราสะสมพวกฮิตแมนเราครั้งเดียวครับเดี๋ยวเราคืนได้แน่นอนแม้เขาใช้อาวุธไปแล้วกันกลัวเจอทอร์นาโดกับเมทัลโอโอ้โห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 ชิๆแม่งแม่งโอ้โหดูไม่ได้ชิๆชั่วไม่ได้ได้แล้วแต่คนเดียวชี้ๆฆ่ามันให้ได้ชี้ๆตายเถอะเจ้าชี้ๆได้แล้วเราคืนแล้วเราไปไหมทางระยะดียังไงนะเพราะคือทางระยะแล้วความโจมตีเป็น2เท่านะสำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีตัวตีเยอะนะเราจะมีตัวตี2เท่าครับตายแล้วเราได้ทีแล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้วเราจัดการให้ได้เกือบแพ้เกือบแพ้แพ้เย้ครับนี่ครับปวดแพ้จริงนะครับยอดนะครับ
แล้วไปดูครับเมื่อกี้ชี้หัวหน้าหรือเปล่าครับหรือว่าดูผิดมีหน้านะครับชี้หัวหน้าตี500,000พลัง5 ล้านไอ้ป้าเอ้ยมีหน้าโคตรเยอะเลยเกือบแพ้แล้วดูตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ขากากนะครับเจอที่ชี้หัวหน้านี่ผมแทบกากเลือดนะเมื่อกี้เกือบแพ้ดีนะชนะมาได้แล้วเพราะว่าตัวแทงก็พอใช้ได้ครับตัวรถนะครับตัวรถครับมาด่านพวกนี้นะครับ119แล้วนะครับ119นะครับไปเจอคุณเร็วเยอะที่สุดนะคนนี้ครับคุณบีม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 นะครับโอเคครับจะมีเรดบราวน์เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดโอ้โหสบายครับเจอคนนี้ครับดูนะครับว่าตัวจะถึงแค่ไหนนะครับตัวรถของเรานะครับนักแข่งนะครับนักแข่งตัวนักแข่งมาด่ามาด่าตัวอะไรเนาะไปจริงๆกินแบทเทิลโหมดนะครับไม่ต้องอัพแร่เต็มก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตีศัตรูตายเดี๋ยวก็ได้แร่เพิ่มไม่ต้องอัพเต็มก็พอจริงๆเย้ง่ายๆนะคุณพีครับก็น่าจะเล่นสักหนึ่งตาแล้วเกิดได้20รูปี้นะครับทุกอาทิตย์นะครับเหมือนผมเล่นรอบละหนึ่งรอบนะครับพอครับแค่นั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณบีมนะครับเดี๋ยวคุณบีมไปแล้วก็ผมก็สบายใจนะครับได้เฟรนด์พอยต์มาแล้วครับ100นะครับเฟรนด์พอยต์ผมไปเยอะมากจนเกินพอยต์จริงนะครับก็ได้นะครับข้างบนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับทีมแฟร์เรนเจอร์ครับได้มา50ครับบวกตรงนี้ครับเราได้50อีกนึงก็คือตรงนี้นะครับแปลว่าในระหว่างที่ผมเล่นเมื่อกี้ครับ2คนใช่ไหมครับมีคนส่งมาให้ผม1 2 3 4 5 5คนนะครับเยอะมากนะครับแค่ช่วงที่ผมเล่นกับคนที่2นะครับ5คนนะครับได้มานะอย่างเยอะครับอย่างไวนะก็อย่าลืมนะครับอัปเกรดนะสำคัญมากครับที่อัปเกรดที่ผลิตแร่นะครับผลิตแร่เราจะสามารถไปได้ไกลนะครับโอเคครับก็เพิ่มขีดนะคุณน้อยอัปเกรดอัปเกรดนะครับสำหรับตอนหน้านะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผมผมว่าพยายามที่ผ่าน143ถ้าผ่านได้นะก็ยอดนะครับผมก็จะมาลงเข็มแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I see you again นะครับ in the next video ครับถ้าผู้ชมนะใครที่ครับที่เป็นน้องๆเด็กๆครับก็อย่านอนดึกมากนะครับแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย in the next video ครับบ๊ายบาย